ักรวาลธาตุน้องกับพ้องเพื่อนวันนี้ขอเสนอสำนักข่าวจักรวาลธาตุน้องสวัสดีครับผมเข้าตังนั่งฟังข่าวสวัสดีค่ะดิฉันกู๊ดดูดข่าวใครท้อแท้หมดกำลังใจอยากให้ดูสุนัขตัวนี้ด่วนๆเลยครับเพราะน้องพิการมีแค่2ขามาตั้งแต่กำเนิดแต่ใจสู้ใช่ค่ะน้องสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบสุนัขทั่วไปเลยค่ะสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าฮอปเหตุที่เกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์นั้นเนื่องจากพ่อและแม่ของเจ้าฮอปนั้นเป็นพี่น้องกันแล้วดันผสมพันธุ์กันครับและปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสุนัขที่เกิดมาพิการโดยส่วนใหญ่แล้วจะหาคนรับเลี้ยงยากมากเพราะเจ้าฮอปก็เกือบไม่ได้มาสร้างรอยยิ้มให้พวกเราแล้วค่ะแต่ในความโชคร้ายของเจ้าฮอปก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ได้คุณเฟิร์นเห็นคุณค่าของหนึ่งชีวิตมาอุปการะเลี้ยงดูครับการดูแลที่ดีของคุณเฟิร์นส่งผลให้เจ้าฮอปเป็นสุนัขที่สดใสร่าเริงจนปัจจุบันเจ้าฮอปอายุ6ขวบแล้วค่ะกระโดดเก่งสมชื่อเลยนะครับแต่เห็นแบบนี้เจ้าฮอปก็แอบขี้กลัวด้วยนะครับในทุกครั้งที่คุณเฟิร์นเห็นเจ้าฮอปกล้าข้ามผ่านสิ่งกีดขวางหรือเดินผ่านที่แคบๆได้คุณเฟิร์นจะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เจ้าฮอปกล้าก้าวผ่านความกลัวนั้นได้กู๊ดก็อยากให้คุณผู้ชมที่กำลังกลัวหรือท้อแท้ใจอยากให้ดูเจ้าฮอปและเอามาเป็นพลังให้ทุกคนได้ก้าวผ่านอุปสรรคนั้นได้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับติดตามความน่ารักของน้องๆได้ที่ Facebook Fanpage จักรวาลธาตุน้องนะคะ